สนับสนุนโดยโรงงานผลิตปรุงแต่งนำปลาแดกป้าโต้สวนบุคคลปลาแดกดีปลาแดกแซ่บปลาแดกกานัวนัวแล้วสวัสดีท่านผู้ชมเฮามาพบมาพอกันอีกแล้วกับสองกินหน่อยแชนแนลถึงว่ามาในมื้อนี้ก็จะมีข่าวๆที่น่าสนใจนำมาฝากมาตอนเช่นเก่าเช่นเคยเดี๋ยวก่อนอื่นเฮาจะไปฮู้เกี่ยวกับข่าวๆท่านผู้ชมขอฝากขอถามยืนยามถามข่าวแน่บ่ว่าจะเป็นพี่น้องทางภายในก็คืออยู่ต่างประเทศเป็นอะไรได้เกี่ยวกับสภาพอากาศอยู่บ้านของท่านในช่วงนี้ยังคงมีฝนตกหลายบ่อโดยเฉพาะแม่นพี่น้องอยู่ที่ภายในประเทศซึ่งผู้ที่ว่าได้พบเจอกับปัญหาภัยน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมานี้เช่นว่าทั้งเขตภาคเหนือมันก็คือทั้งแขวงหลวงพะบางทั้งแขวงสยามบุรีแขวงหัวพันและก็พื้นที่บางพื้นที่อยู่ที่แขวงภาคเหนือลงมาทางนครเวียงจันทน์เองแล้วก็เขาลงไปทางที่ภาคใต้เช่นว่าแขวงสวรรณเขตแขวงสระวันแขวงจำปาสักและก็แขวงที่มีแม่น้ำลำธารที่ล่วงหลายประมาณนั้นท่านผู้ชมเป็นอะไรฝนยังคงสืบต่อตกอยู่บ่และก็น้ำยังคงท่วมอยู่บ่เป็นอะไรก็อย่าลืมส่งข่าวหาในเด้อหรือว่าสามารถถ่ายวิดีโอส่งเข้ามาให้ทางแอดมินก็ยินดีต้อนรับเพื่อว่าจะนำเอาไปออกข่าวๆให้ท่านผู้ชมผู้ที่เพิ่นยังบ่ทันได้ฮู้ให้เพิ่นได้รับฮู้ไว้นำกันแต่ว่าแอดมินเองก็โดยส่วนใหญ่แอดมินเองก็เชื่อได้แล้วว่าพี่น้องส่วนใหญ่ก็รับรู้แล้วว่าในปัจจุบันนี้อยู่ที่ประเทศลาวเองก็มีฝนตกแล้วก็มีเกิดน้ําท่วมแต่ว่ามาฮอดเดี๋ยวนี้ทางแอดมินเองก็ยังบ่ฮู้คร่าวๆชัดเจนว่าน้ําลงแล้วบ่หรือว่าแนวใดก็สามารถส่งข่าวเขามาหากันได้เจ้าท่านผู้ชมมื้อนี้เฮามาเบิ่งเกี่ยวกับข่าวๆนี้ถือว่าเป็นข่าวๆที่ว่าดีที่สุดแล้วก็เป็นขับประวัติศาสตร์อีกก็ว่าได้เพราะว่าหยังเพราะว่าโซปปอลาวเฮานี่สามารถขนส่งสินค้าจากประเทศรัสเซียเขามายังโซปจีนก่อนจะมุ่งหน้ามาทางโซปปอลาวเพื่อเอาสินค้าในการหับสินค้าแล้วก็ไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือประเทศไทยนั่นเองท่านผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นลิขิตใหม่เป็นขีดไม้ใหม่ในการขนส่งระบบรางอยู่ที่โซปปอลาวเพื่อให้มีความทันสมัยสะดวกว่องไวแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นเติมนั่นเองท่านผู้ชมจากท่านผู้ชมถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดของประเทศลาวและก็เป็นครั้งทำอิฐที่ว่าได้รับขนส่งสินค้าจากประเทศรัสเซียก่อที่จะมุ่งหน้ามาทางโซปจีนแล้วก็มาฮอดโซปปอลาวเพื่อนำส่งสินค้ามอบให้ประเทศเพื่อนบ้านจากสำหรับกลุ่มบริษัทซีวันและกับบริษัทลอรวงคำกรุ๊ปเนี่ยเพิ่นเองก็ได้มีการจัดมอบพิธีสินค้ารับตู้ไซส์ใหญ่แก้วจากประเทศรัสเซียโดยที่ว่าผ่านโซปปอจีนมายังโซปปอลาวไปที่ประเทศเพื่อนบ้านถือว่าเป็นครั้งทําอิฐของประเทศลาวและก็ถือว่าเป็นขีดไม้สําคัญในความสําเร็จของเส้นทางรถไฟลาวจีนที่เป็นเส้นทางจราจรสินค้าสากลโดยผ่านทางบกและก็ทางทะเลให้สะดวกสบายขึ้นกว่าเก่าจากในวันที่2สิงหาคม2022ที่ผ่านมาที่สร้างสินค้าของกลุ่มบริษัทซีวันและบริษัทลอรวงคำกรุ๊ปโดยฐานคำแหวนผู้อำนวยการของบริษัทก็ได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่านี่ถือว่าเป็นโอกาสเป็นความภาคภูมิใจและก็เป็นผลสำเร็จของบริษัทที่ประเทศเพื่อนบ้านได้ให้ความไว้วางใจในการขนส่งสินค้าผ่านทางรถไฟลาวจีนประเภทเส้นใหญ่โคสุดท้ายหรือสายใหญ่แก้วจำนวน62ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีน้ำหนักจำนวน 1,600 กว่าตันรวมมูลค่าประมาณ2ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยผ่านทางโซปจีนมายังโซปปอลาวโดยแมนทางรถไฟลาวจีนไปประเทศเพื่อนบ้านโดยจะใช้เวลา15-20วันซึ่งมูลค่าการขนส่งในครั้งนี้ประมาณ 200,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐเจ้าจุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อมอบสินค้าเนาะจากรัสเซียผ่านจีนแล้วก็มาลาวแล้วก็ส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมันว่องไวกว่าในการขนส่งทางเรือฉะนั้นแล้วจึงเลือกทางที่รถไฟนี่เจ้าคิดว่าในการขนส่งทางรถไฟนี่มันดีหลายอย่างเนาะ1คือว่องไว2มาก็ประกันสินค้าเรื่องสินค้าก็ปลอดภัย3มาเรื่องต้นทุนนี่ก็เซฟได้หลายกว่าที่ใช้ทางเรือบ่ทางรถบ่ได้หลายกว่าเจ้าบริษัทเฮามีความภูมิใจที่ได้เป็นบริษัทแรกที่ได้รับจากเซ็นสัญญาระหว่างวันที่10เดือน6 2022เนาะครับระหว่างรัสเซียแล้วก็ลาวแล้วก็ไทยดูสิครับถือว่า
ดีใจหลายแหละที่เป็นบริษัทแรกที่เฮ็ดในการขนส่งแล้วก็เรื่องเอกสารต่างๆให้กับบริษัทไดมอนด์เจ้าอันนี้ก็ถ้ามีเครื่องหรือว่าต้องการจากสินค้ามาจากผ่านแดนบอหรือว่าเป็นสางเป็นการขนส่งนะก็มาใช้บริการบริษัท4วันแล้วก็รถทองคำเขาได้เจ้าสำหรับกลุ่มบริษัท4วันและก็บริษัทโลรวงคำกรุ๊ปถือว่าเป็นบริษัทขนส่งที่ถือสร้างตั้งขึ้นในปี2000ซึ่งในปี2018ได้มีการขยายธุรกิจโลจิสติกเป็นสร้างผักและก็ดำเนินเอกสารสินค้าผ่านแดนที่ให้บริการภายในและต่างประเทศและก็เป็นบริษัทแห่งทำอิฐของโซปปลาวที่ได้ขนส่งสินค้าดังกล่าวจากประเทศรัสเซียผ่านจีนเข้ามาลาวไปยังไทยโดยผ่านสินทางรถไฟลาวจีนที่มีความคงตัวว่องไวประหยัดเวลาปลอดภัยแล้วก็ประหยัดค่าเสียจ่ายตื่มอีกรัฐบาลส้มนี้ถือว่าเป็นข่าวข่าวที่ว่านำมาฝากมาตอนก็เห็นได้ถึงความสำคัญของการขนส่งแน่นอนที่ผ่านมาแต่ก่อนผ่านมาเฮากะมีแต่ขนส่งสินค้าโดยที่ว่าผ่านไปทางทะเลก็เฮ็ดให้สินค้านี้ค่อนข้างแม้ว่าซักซ่าสนั่นเฮามีแต่ขนส่งสินค้าอย่างเดียวเฮาบ่สามารถที่รับส่งสินค้าจากต่างประเทศจากสากลเพื่อหัดเฮ็ดเป็นธุรกิจให้ประเทศสถาบันเมืองตัวเองแต่ว่าบ่ฮอดปัจจุบันนี้โดยที่ว่าสินทางรถไฟลาวจีนเป็นลิขิตใหม่เป็นลิมิตใหม่ของการขนส่งซึ่งจะเฮ็ดให้ทางประเทศลาวมีผลได้รับจากการขนส่งก็ถือว่าสามารถบริการขนส่งโดยบริษัทที่ว่าเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการขนส่งบ่ว่าจะเป็นทางขนส่งแล้วก็ทั้งแลนเอกสารระหว่างประเทศจังซี่ก็ถือว่าได้เฮ็ดเวียกอย่างคงตัวนอกจากที่ว่าขนส่งสินค้าที่มีความสะดวกสบายแล้วท่านผู้ชมมันยังเฮ็ดให้เวลานี่นะสั้นลงอีกย่อระยะทางเข้าหากันสมมุตินําเฮ็ดให้ราคาขนส่งสินค้านี่ถูกลงฉะนั้นท่านผู้ชมลองคิดเบิ่งว่าสินค้าจากผู้ที่ว่าเพิ่นได้ให้ความไว้วางใจเพื่ออยากฝากสินค้าเพื่อขนส่งนี่ในเมื่อเฮาเฮ็ดได้แบบนี้สินค้าเฮาสินค้าของเพิ่นนี่ก็จะฮอดจุดหมายปลายทางและก็ไวและก็มีความปลอดภัยสูงแล้วนอกจากนั้นสิ่งที่สําคัญท่านผู้ชมนั่นก็คือประหยัดเงินในกระเป๋าประหยัดเงินของเฮาเองในการขนส่งเอาล่ะอันนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จของเส้นทางรถไฟลาวจีนก็คือประเทศลาวในเบื้องต้นทําอิฐเท่านั้นแต่สิ่งที่ท้าทายสิ่งที่ต้องการล่อหาคําตอบสิ่งที่ให้เกี่ยวกับเรื่องการบริการและก็เกี่ยวกับความไว้วางใจของต่างประเทศที่สนใจอยากมาขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนนี่ก็ยังคงจะเพิ่มขึ้นยังคงจะหลายขึ้นฉะนั้นเพื่อว่าเป็นการที่เฮ็ดให้ความเชื่อมั่นของต่างประเทศเพื่อเพิ่นจะขนส่งสินค้าผ่านทางเส้นทางรถไฟลาวจีนไปยังประเทศของเพิ่นนั้นให้มีความคงตัวขึ้นให้มีความเชื่อมั่นแน่นอนการบริการเป็นสิ่งที่ดีที่สุดบ่ว่าจะเป็นทั้งเอกสารต้องให้มันมีความสอดคล้องแล้วก็มีความคล่องตัวที่ว่าไวขึ้นนอกจากนั้นแล้วเวลาก็เป็นสิ่งที่สําคัญหลายจากท่านผู้ชมถือว่าแนะนําส่วนตัวแล้วก็มีขอแสดงความยินดีนําทางบริษัทแล้วก็ขอแสดงความยินดีนําประเทศลาวที่ว่าได้มีเส้นทางรถไฟเพื่อรับใช้ในการที่จะร่วมมือกันระหว่างประเทศก็คือภายในประเทศบ่ว่าจะเป็นทางขนส่งสินค้าก็คือขนส่งผู้โดยสารมีแต่ความสะดวกสบายคล่องตัวขึ้นเท่านั้นแต่ว่าขอฝากอีกอย่างนึงก็คือเรื่องการบริการเช่นว่าบริการผู้โดยสารนี่ในการซื้อปี้ก็ขอให้มันไวขึ้นกว่าเก่าแน่นอนตอนนี้ก็เข้าใจรับผู้แล้วว่าเพิ่นกําลังมีการปรับปรุงกําลังมีการจะเฮ็ดการจองบัตรจองปี้หรือว่าจองตั๋วผ่านทางออนไลน์นั่นเองแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการวางแผนกะเกียมบ่แม่นวางแผนในการกะเกียมเพื่อเฮ็ดอะไรให้มันทันสมัยให้มันสะดวกว่องไวเพื่อให้ผู้โดยสารได้ไปมาสะดวกได้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยและก็ว่องไวนั่นเองผมขอบใจสําหรับการที่ตามรับชมแล้วก็จะมาเจอกันใหม่ถ้าหากว่าคลิปนี้มีพอมีผลประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้ช่องนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดสิ่งดีๆออกมาสู่สังคมเด้อขอบใจหลายๆสบายดีขอบใจที่ท่านติดตามรับชมขอบใจที่ท่านกด Subscribe YouTube ขอบใจที่ท่านกดติดตาม Facebook Page กินหน่อย Channel